เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่11พฤศจิกายน2554นะคะเซ็นดีเด็กของเราในวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเทรดในกรอบไซด์เวย์นะคะแต่ว่าก็มีโอกาสการฟื้นตัวขึ้นได้ก่อนนะคะมองว่าโอกาสการฟื้นตัวเนี่ยจะสนับสนุนมาจากเรื่องของข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้ประกาศออกมาดีกว่าคาดหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขสวัสดิจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะคะลดลง 10,000 ตำแหน่งนะคะกลับมาอยู่ที่ระดับ 390,000 ตำแหน่งซึ่งก็ดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้นะคะคาดไว้ว่าประมาณจะอยู่ที่ 400,000 ตำแหน่งนะคะก็ดีกว่าคาดเล็กน้อยนะคะส่วนตัวเลขด้านการส่งออกเนี่ยก็ถือว่าออกมาสูงเป็นประวัติการนะคะการนำเข้าจากจีนก็ชะลอตัวลงด้วยนะคะทำให้ยอดขาดดุลการค้าเนี่ยออกมาอยู่ที่ 4.31 หมื่นล้านเหรียญ นะคะซึ่งก็ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ประมาณ 44,900 ล้านเหรียญ นะคะแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดด้วยนะคะเพราะว่าตลาดคาดว่าจะมีการขาดดุลประมาณ 46,000 ล้านเหรียญ นะคะอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีก็คือเรื่องของการขาดดุลงบประมาณนะคะตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยขาดดุลงบประมาณอยู่ประมาณ 98,000 ล้านเหรียญ นะคะจากเดิมในเดือนก่อนหน้านี้ที่เคยขาดดุลอยู่ราว 140,000 ล้านเหรียญ นะคะแล้วก็ตัวเลขที่ 98,000 ล้านเหรียญเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดด้วยนะคะเพราะตลาดคาดอยู่ว่าน่าจะขาดดุลงบประมาณราว 100,000 ล้านเหรียญ นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลข 2-3 ตัวที่ประกาศออกมาแล้วดีกว่าคาดนะคะนอกเหนือไปจากนี้แล้วเนี่ยยังคงอยู่ในฤดูการประกาศผลประกอบการนะคะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะคะหลายบริษัทก็ประกาศออกมาค่อนข้างน่าประทับใจนะคะอย่างบริษัทซิสโก้เนี่ยก็ประกาศตัวงบผลประกอบการที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวบริษัทเมอร์กก็ประกาศตัวผลเงินปันผลที่ค่อนข้างดีกว่าคาดนะคะตรงนี้ทำให้เป็นแรงหนุนทำให้ตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นได้ประมาณ112จุดนะคะตรงนี้ถึงแม้ว่าเรื่องของการแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปโดยเฉพาะในส่วนของอิตาลียังคงเป็นที่จับตามองและน่าจะยังคงเป็นกังวลอยู่นะคะก็เลยทำให้ดัชนีเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็พุ่งขึ้นประมาณ2เหรียญกว่านะคะปิดที่ 97.78 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะเรามองว่าการแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยลบเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะคะล่าสุดเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ1ปีของอิตาลีเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าที่ตลาดวิตกกันในช่วงก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้ก็อาจจะดูผ่อนคลายลงระดับนึงแต่ว่าสภาพของปัญหาเนี่ยน่าจะยังไม่สิ้นสุดไปโดยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยลบเรื้อรังที่จะเป็นตัวที่คอยถ่วงตลาดให้กรอบการปรับขึ้นเนี่ยยังคงจำกัดอยู่นะคะ อีกทั้งเรื่องของแรงซื้อขายของต่างชาติในช่วงนี้ค่อนข้างเน้นไปทางฝั่งขายนะคะแล้วก็มียอดขายสุทธิต่อเนื่องในระดับเกินพันล้านบาทเนี่ยเป็นวันที่3ติดต่อกันนะคะโดยเมื่อวานขายสุทธิที่ 1,347 ล้านบาทนะคะก็ยังเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักนะคะสำหรับการเทรดในตลาดหุ้นไทยโดยปราศจากแรงหนุนของแรงซื้อของต่างชาตินะคะเราก็คาดว่าความผันผวนในตลาดน่าจะมีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะประกอบกับวันนี้เป็นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยนะคะยังมีแฟกเตอร์ให้ตามต่อในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องของในช่วงสุดสัปดาห์ก็ยังคงต้องตามแฟกเตอร์ภายในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำต่อเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้มองว่าอัพไซด์ที่ถ้ามีการฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนี่ยก็น่าจะยังคงค่อนข้างจำกัดนะคะดูจากปัจจัยในส่วนของบรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคในเช้าวันนี้ถึงแม้ว่าเปิดส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกแต่ว่าก็ยังมีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดเช่นเดียวกันนะคะอย่างตัวดัชนีหางเสงเนี่ยเมื่อวานล่วงลงไปกว่า1,000จุดนะคะลงไปค่อนข้างเยอะเช้านี้เปิดมาก็บวกไปไม่มากนะคะเพียง100กว่าจุดเท่านั้นนะคะก็ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ล่าสุดก็ยังคงอยู่ในแดนลบนะคะประมาณ16จุดก็มองว่ายังตลาดยังขาดปัจจัยในเชิงบวกที่โดดเด่นหรือว่ามีความแข็งแกร่งที่จะผลักดันตลาดให้ฟื้นตัวอย่างจริงจังได้นะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยเน้นเรื่องของการเทรดดิ้งต่อไปในลักษณะขึ้นขายลงซื้อนะคะกรอบก็อยู่950กับ985นะคะก็เทรดตามกรอบไปนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราเมื่อวานเราคงเหลือถือต่อ3ตัวก็คือตัว BGS CPF แล้วก็ตัวปูนใหญ่ SCC นะคะที่ปรับเข้ามาสำหรับการเก็งกำไร2ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัว Better World Green นะคะตัวนี้เราเคยแนะนำไปแล้วนะคะ Take Profit ไประดับ1นะคะตอนนี้ก็ยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับเดิมเราแนะนำกลับเข้ามาเก็งกำไรใหม่นะคะตัวนี้เป็นทำธุรกิจเกี่ยว
กำจัดขยะอุตสาหกรรมนะคะซึ่งถ้ามีการระดับน้ำที่ลดลงของนิคมอุตสาหกรรมในทางตอนเหนือนะคะในจังหวัดอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นงานเข้ามามากขึ้นนะคะก็น่าจะเป็น benefit ตัว BWG นะคะราคาพื้นฐานเรามองที่1.60 บาทนะคะอัพไซด์ตรงนี้อาจจะเหลือไม่มากจากราคาเทรดในปัจจุบันนะคะที่ประมาณ1.51 บาทก็มองพิจารณาประกอบกับตัวสัญญาณทางเทคนิคไปด้วยนะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะแนวต้านมองที่1.58 บาทถึง1.62 บาทนะคะแนวรับ1.48 บาทถึง1.46 บาทคัทลอสที่1.43 บาทนะคะตัวไทยคมนะคะก็เพิ่งประกาศงบออกมาค่อนข้างดูดีนะคะเรื่องของมีกำไรนะคะแนวโน้มผลประกอบการก็น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับนะคะราคาพื้นฐานตัวนี้หรือมองที่13.70 บาทนะคะก็ถือว่ามีอัพไซด์อยู่มากพอสมควรก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรประกอบกับตัวสัญญาณทางเทคนิคที่มองว่าฟื้นตัวได้ต่อนะคะต้านที่10.30 บาทถึง10.50 บาทนะคะรับที่9.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่9.10 บาทก็เป็น2ตัวที่เราแนะนำเข้ามาเทรดดิ้งใหม่สำหรับในวันนี้นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ